2เดือนที่ผ่านมาไม่มีใครตามหาคุณที่โรงพยาบาลเลยนะฮะแต่ทันทีที่คุณมาที่หอพักสามีและทั้งครอบครัวของคุณอยู่ดีๆก็ปรากฏตัวออกมาปายานถ้าเกิดมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณจะสู้หน้าครอบครัวจริงๆคุณได้ยังไงเล่าคุณเคยคิดบ้างไหมเนี่ยหุบปากเงียบได้แล้วไม่ใช่ว่าฉันจะโทรหาคุณมาแล้วร้อยครั้งเพราะฉันจำเบอร์โทรของคุณได้สักหน่อยนี่ใช่ไหมคุณควรจะโทรหาฉันสิฉันบอกคนดูแลหอว่าฉันอยากคุยกับคุณแต่หล่อนโกหกฉันและหลอกให้ฉันออกไปและอีกอย่างฉันมีโทรศัพท์โทรหาคุณได้ตลอดเวลาไหมล่ะและคุณบอกว่ายังไงก่อนที่คุณจะไปคุณบอกว่าเราควรแยกทางกันเส้นทางของเราจะไม่ต้องบรรจบกันอีกต่อไปผมขอโทษนะความฝันและจุดมุ่งหมายของเรามันต่างกันน่ะแล้วหลังจากนั้นฉันจะโทรหาคุณได้ยังไงล่ะฉันสูญเสียความทรงจำไม่ใช่ศักดิ์ศรีโอเคขอโทษนะเฮ้ยเทนเนอร์ยกโทษให้ผมนะผมแค่งุนหงิดนะและผมก็โทษคุณไปเองอ่ะคุณรู้ไหมเขาว่ากันว่าอย่างไรนะไม่เป็นสุภาษิตนะอย่างน้อยมันก็จบลงด้วยดีใช่คุณหมายถึงประโยคที่ว่าถึงมาช้าก็ดีกว่าไม่มาสินะเข้าใจแล้วแล้วยังไงก็ตามผมไม่ชอบกินอัลมอนด์แต่นั้นความทรงจำของผมแย่กว่าคุณอีกนะงั้นมาจับมือกันเถอะทำไมคุณถึงคิดมากนักล่ะก็แค่มือน่ะไม่ใช่หัวใจสักหน่อยเธอเนอะขอมือหน่อยกำไรข้อเท้านี้เนี่ยมันผูกพันกับคุณมากเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะว่ามันเนี่ยผมคงไม่ได้เจอคุณน่ะเข้าใจไหมจะทำมันหายอีกล่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เชื่อมต่อกับอดีตของคุณน่ะสามีที่ร้ายจันทร์ถึงพฤหัสเวลา1ทุ่ม50นาที